ไปดูหนึ่งพื้นที่ที่ตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นจุดที่พายุมาขึ้นฝั่งในจุดนั้นนะคะก็ทำให้มีการเตรียมพร้อมรับมือและตอนนี้ทางเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการทำการปิดเกาะอย่างเป็นทางการแล้วไม่สามารถสัญจรได้ทั้งทางน้ำและทางอากาศขณะที่ทุกหน่วยงานค่ะก็พร้อมรับมือเช่นเดียวกันมีการตั้งศูนย์อพยพและเตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับ4วันไปติดตามรายละเอียดจากคุณสิทธิชัยทรัพย์สินผู้สื่อข่าวสวทสมุยนะคะรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเชิญค่ะคุณสิทธิชัยคะขอบคุณครับตอนนี้มากันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยถือว่านะครับวันนี้นะครับเป็นการปิดเกาะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมายังเกาะสมุยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกไปยังสถานที่อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรือนะครับหรือว่าทางอากาศตอนนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศด้านหลังคุณนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นคลื่นนะครับของทะเลก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับโดยทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเกาะสมุยครับเทศบาลนครเกาะสมุยก็ได้มีการเตรียมศูนย์นะครับในการที่จะอพยพสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะครับสำหรับจุดเสี่ยงภัยบริเวณชายหาดต่างๆนะครับโดยมีการเตรียมศูนย์เอาไว้นะครับของเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับแบ่งเป็น5เขตในส่วนของอำเภอเกาะสมุยก็มีการแบ่งแต่ละตำบลนะครับเตรียมพื้นที่อพยพพร้อมกับกำลังคนนะครับแล้วก็รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอาหารนะครับก็ทางด้านนายอำเภอเกาะสมุยนะครับได้มีการฝากถึงทางด้านของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการกักตุนอาหารนะครับในส่วนนี้ก็อยากที่จะให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกันในเรื่องของอาหารไม่ควรที่จะกักตุนอาหารมากจนเกินไปแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าสามารถที่จะอยู่บนเกาะได้ประมาณ4วันนะครับในพื้นที่ของเกาะสมุยอาหารตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมเพียงพอแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเกาะสมุยเช้านี้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็กลับไปทางสถานีครับผมสิทธิชัยทรัพย์ศรีสวทสมุยรายงานครับ